สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคนะวันนี้เรานะครับจะพาทุกคนมาดูพี่ฟิล์มน้องฟิลตอนนี้เขามีธุรกิจใหม่นั่นก็คือธุรกิจร้อยล้านเป็นแค่ชื่อนะคะทุกคนจะได้ถึงหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงครับผมน้องฟิลบอกว่าช่วงนี้นะครับไม่อยากสะสมแคร์แบร์แล้วไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่าไม่มีที่นอนแล้ว ดูดิให้แคร์แบร์อยู่นั่นคนนอนนิดเดียวนะครับเตียงก็แค่3ฟุตครึ่งเองแล้วก็บอกว่าอยากจะระบายแล้วนะครับใครสนใจนะครับติดต่อน้องฟิลได้เลยนะครับนี่เลยนะก็คือลงขายในเฟซก็คือตัวนั้นน่ะคือหนูขาย600ใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วคือมีคนจะโอนแล้วใช่ไหมคนนึงเสนอว่า700เพราะตัวนี้มันหายากมากเขาเลิกผลิตไปแล้วใช่ก็คือไม่ทันคนนั้นโอนเรียบร้อยก็เลยได้600ตัวนี้ใช่ไหมหนูซื้อมา1,700ขาย1,900ตัวนี้เหรอคะตัวนี้หายากมากคือตอนแรกจะไม่ปล่อยคือเพื่อเงินนะเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เก็บแล้วก็วางแต่ในตู้โชว์ไม่กล้าจับเพราะก็น็อกเป็นลอยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ตัวนั้นน้องแฟบๆแต่มีคนเอาด้วยนะตัวไหนฮะตัวนั้นน่ะหยิบมาดูสิสีเขียวเฮ้ยจริงๆมันมีอยู่ในห้องมันก็สวยนะเพราะว่าสีสันก็สดใสดีนะใช่เดี๋ยวค่อยหาอย่างอื่นมาพ่อเหมาไหมพ่อเหมาไหมเหมาไปไหนนี่หันหลังไว้ตอนนั้นแต่ตอนแรกจะขายแต่ไม่รู้ว่าจะเอากล่องจากไหนมาใส่อ๋อขายหมดเลยเหรอลูกไม่มีเก็บไว้เลยเหรอเก็บไว้แค่ตรงนั้นนิดหน่อยต้องใช้ใช่แล้วก็ตรงนั้นตัวนึงอ่ะนี่ก็คือธุรกิจร้อยล้านนะครับของน้องฟิลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ฟิล์มก็อยู่อีกห้องนึงนะมีธุรกิจของเขาเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้เดี๋ยวต้องถ่ายเป็นรูปเอาเพราะว่าวิดีโอมันดูไม่ได้รอใช่ค่ะเป็นแบบนิดๆหน่อยๆแหละไม่เยอะตรงนี้ก็ขายหมดเลยถ้าขายหมดได้ประมาณเท่าไหร่หมื่นถึงนะขนาดแค่3ตัวนั้นก็ 3,000 แล้วพ่อว้าวไม่เกินหมื่นแหละใช่ไหมใช่แล้วแล้วซื้อมาเกินหมื่นเยอะเลยดิ ขาดทุนได้ดีแล้วไม่ขาดทุนก็ขาดนะคะทั้งทุนจะขาดแบบ 10-20 นี้โอเคแต่พอสภาพน้องดีอ่ะได้โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาน้องฟิลนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ฟิลก่อนละกันว่าธุรกิจร้อยล้านของเราในค่ำคืนนี้นะมีอะไรกันบ้างนะมาเดี๋ยวเราไปดูธุรกิจร้อยล้านของพี่ฟิลกันดีกว่านะครับพี่ฟิลอยู่ปะเนี่ยพามาพามเฮ้ยทำไรเนี่ยตั้งใจมากเลยตอนเรียนตั้งใจแบบนี้ปะเนี่ยเราอ่ะไม่ตอบอย่างนี้ได้ไงน้องๆบอกผิดหวังกับพี่ฟิล์มเรียนตอนนี้มันก็ยังหางานทำไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มกันเลยดีกว่านะครับมีธุรกิจอะไรใหม่อีกแล้วมีร้านทำเล็บใช่เหรออันนี้ทำจริงๆไม่ใช่แบบมาถ่ายคลิปเฟกไม่ใช่นะไม่มีออเดอร์นี่รอใส่ซองไหนขอดูหน่อยนี่มีสาวออเดอร์เอามาดูเอามาดูไม่มันอยู่ในซองแล้วเดี๋ยวเห็นที่อยู่ลูกค้าอ๋อโอเคนี่ก็จะเห็นว่าถ้าสะท้อนไปไหนมีชุดนึงอยู่ข้างในเห็นไหมอืมโอเคอันนี้พี่ฟิล์มทำอะไรก่อนอ่ะทำเล็บเจลขายทำเล็บเจลขายใช่ก็ให้ลูกค้าแบบหาแบบมาได้เลยเดี๋ยวเรามานั่งทำให้ทำไมชุดละเท่าไหร่แล้วแต่แบบค่ะแล้วแต่แบบด้วยใช่ก็คือพี่ฟิล์มรับวาดด้วยเหรอหรือยังไงพ่อไม่เข้าใจอ่ะพ่อไม่ก็เพ้นท์ลายได้ตามที่ลูกค้าอยากให้เพ้นท์ส่งแบบมาเดี๋ยวฟิล์มทำให้สีพื้นก็เริ่มต้นตั้งแต่120ขึ้นไปอันนี้ก็เดี๋ยววาดอีกสีหนึ่งก็ครบแล้วก็เดี๋ยวเคลือบอ๋อคือแบบบริการมีบ่งมีแบบแล้วถ้าเกิดเป็นสีพื้นล่ะคิดเท่าไหร่ก็ประมาณ120ค่ะประมาณนั้น120บาทแล้วถ้าเกิดมีลายอ่ะก็อยู่ที่ว่าลายเยอะลายน้อยธุรกิจร้อยล้านของพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้ก็คือรับทำเล็บเจลใช่ไหมแล้วก็จัดส่งให้ในราคาเซตละเซตละ120ถึง180ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเป็นเจลปั้นนูนแบบปั้นนูนขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะบวกเพิ่มอีกประมาณ20บาทมาปั้นด้วยเหรอใช่มันจะมีปั้นแบบเป็นลายที่แบบเป็นมินิมอลที่คนเขาทำกันเยอะๆน่ะโอ้โหจะเอาเงินไปไว้ไหนเนี่ยเอาเงินไปไว้กับพ่อยืมพ่อรู้หมดทุกประเทศนะครับพ่อไม่ได้ยืมที่200,000นะพ่อขอเลยนั่นแหละคนไปยืมไหมแล้วพี่ฟิล์มรับผลิตแบบเอ้ยแบบมีจำนวนจำกัดไหมหรือว่าทำไปเรื่อยๆหรือยังไงทำไปเรื่อยๆก็คือรับเรื่อยๆแต่ว่าเราของประมาณ3-5วันแต่ส่วนใหญ่ก็ทำแบบเขาสั่งปุ๊บฟิล์มก็นั่งทำเลยแล้วก็ส่งวันต่อไปอะไรเงี้ยอุ้ยแล้วถ้าเกิดวันนี้ลงคลิปไปแล้วน้องๆ นะครับที่โตแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากได้แล้วเขาสั่งมาพร้อมกัน100ออเดอร์ฟิล์มจะทำไงรอไปก่อนหน้าหนูรอไปก่อนหน้าหนูพี่ทำไม่ไหวอะใช่อ่ะฟิล์มสามารถผลิตได้คืนกี่ชุด 3-4 ชุดค่ะต่อวันได้แค่นั้นแหละเพราะว่ากว่าจะนั่งตะไบแบบว่าทรงเล็บอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลามากแล้วนะคะ
แล้วคือฟิล์มแบบว่าทำเล็บตัวเองด้วยแล้วมันก็เล็บยางไงมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงโอเคแล้วเขาคิดกันหมู่วัยรุ่นเหรอใช่บางคนก็คือไม่ค่อยเข้าร้านแล้วเพราะว่าเราสามารถแบบว่าให้เขาออกแบบให้ใช่ใช่ใช่จริงๆแบบนี้เขาก็มีมาตั้งนานแล้วแหละมีมาสักพักแล้วก็แล้วแต่ว่าแบบร้านทำร้ายให้เขาแบบว่าถูกใจไหมแบบว่าตามแบบว่าแบบที่แบบว่าสั่งไปไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่ฟิล์มนี่สั่งตัวชุดนี้มาประมาณเท่าไหร่โอ้แค่สีที่พ่อเอากล้องมาค้ำไว้เนี่ย64ก็ประมาณ4,600 64แล้วก็เล็บอีกเล็บอีกห่อหนึ่งประมาณ50-100นึงแล้วแต่แบบความยาวด้วยแล้วก็อุปกรณ์นี่ฟิล์มหมดไปหลายพันแล้วเกือบหมื่นเพราะว่าบางทีก็คือเอามาทำเล็บตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คืออาชีพเสริมนะคะเผื่อแบบมีคนซื้อเราก็ทำให้ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเอาเงินมาหมุนต่อในการทำเล็บตัวเองเดี๋ยวขอดูสีก่อนอ่ะมีสีอะไรบ้างมาลบนิดนึงนะครับอุ้ยใช้คำว่าลบได้ไงนี่เก็บแล้วนะนี่สีอันนี้จะเป็นชาร์จสีของฟิล์มแต่ว่าบางลายมันแตกจะอยู่นานแล้วอันนี้ก็คือสั่งมา64ตามนี้ก็คืออันเนี้ยจะเป็นสีตอนที่ยังไม่เคลือบแต่ถ้าเคลือบก็คือเป็นแถวบนนี่เลยใช่ไหมสีที่พี่ฟิล์มใช้ทำใช่ค่ะสีนี้เลยเป็นของแบบว่าสีโทนเกาหลีก็ได้มาตรฐานอยู่นะใช่ไหมอ่ะแล้ววันเนี้ยต้องผลิตกี่ชุดนะอันนี้เหลืออีก2ชุดก็เสร็จแล้วไม่พอดูนะใช่เฮ้ยนี่เขาแบบเหมือนร้านทำเล็บแบบมาตรฐานเลยนะใช่แล้วไม่กลัวโดนโกงเหรอก็คือทุกคนก็คือจะโอนให้ฟิล์มก่อนอยู่แล้วแล้วเราก็ค่อยมานั่งทำแล้วก็จะบอกเขาว่ารอ3-4 วันเอ้ย3-5 วันอะไรเงี้ยฟิล์มก็จะถ่ายบอกเขาจะบอกเลยว่าที่พี่ฟิล์มรับงานมาเนี่ยไม่ได้ไปให้คนอื่นทำนะทำเองทำเองนะครับเนี่ยดูได้เลยนะไม่ใช่แบบว่ารับมาเสร็จโยนงานให้คนอื่นแล้วเตงก็แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวแทนเหรอไม่ใช่นะครับพ่อถามบอกเลยนะว่านั่งกันหลังคนหลังแข็งมากเลยก็ยังงงอยู่เนี่ยว่าคือบางคืนพ่อก็แบบเขาก็แบบยังไม่นอนหรอก็คือนั่งเท่านี้แหละเดินหาของบางทีก็อาจจะเป็นอย่างนี้นี่เลยครับน้องๆสนใจสามารถติดต่อได้ที่ SDRFILM_ ค่ะเหมือนพ่อเพิ่งลงคลิปลงไปแล้วแบบวันนี้ก็คือได้มา4 เซตเลยใช่เหรอใช่ที่ลงไปวันนี้นะที่ร้านที่พวกเราไปนั่งทำกันนะใช่ก็อันนี้แหละที่ได้มาเอาละไม่งั้นร้านเยอะมากเลยก็มาเรื่อยๆนะจริงๆแบบบางคนก็สั่งแบบก็หาสีมาหาแบบมาบางคนก็อยากได้ลายเหมือนเล็บฟิล์มอย่างเงี้ยก็สั่งมาเหมือนกันนะก็แบบบางทีฟิล์มก็เอาเล็บที่ตัวเองเคยทำแบบมาเป็นแบบให้ลูกค้าเผื่อบางคนอยากทำตามอ่ะแล้วก็นอกจากรับทำเล็บแล้วธุรกิจร้อยล้านของเราพี่ฟิล์มทำอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นลิปแบนฟิล์มนะคะนี่เลยเดลี่บัมก็อันนี้จะเป็นลิปบัมที่มีสีนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงปากด้วยก็ของฟิล์มเนี่ยจะมี3สีนะคะ01ชื่อว่าฮอตเนิร์ดผู้ใช้ผู้หญิงใช้ได้นะคะแบบฮอตๆหน่อย02ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสีออกส้มอีด03ก็จะเป็นสีออกส้มนะคะกำกับแบบใครชอบสีส้มๆอะไรอย่างนี้ก็คือจะดูวัยรุ่นมากนี่น้องก็คือจะเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายมากนะคะสามารถทาแก้มได้นะคือหลายๆคนอ่ะถามฟิล์มว่าทาแก้มได้ไหมฟิล์มก็แบบตอนแรกก็ไม่มั่นใจไงพอมาลองทาเองเฮ้ยมันทาแล้วมันไม่เหนอะหน้าทุกคนมันไม่มันแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยเนี่ยเกลี่ยได้นะคะแล้วก็ทาแล้วไม่ตกร่องด้วยบำรุงปากนะคะแก้ปากน้ำปากค้ำทำให้ปากเนี่ยชุ่มชื้นมีบางคนบอกว่าใช้สีเนี้ยตื่นมาเหมือนปากเป็นนี้เลยนะคะสวยมากฟิล์มชอบใช้สีแบบผสมกันนะ01 03อะไรเงี้ยอันนี้เบอร์อะไรอันนี้02สุดยอดเลยน้องๆ02จะออกส้มอิดแบบนี้เดี๋ยวมาดูความแตกต่างระหว่าง02กับ03ด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นส้มเหมือนกันทุกคนที่สั่งไปก็คือจะบอกว่ากลิ่นหอมมาแต่ไกลนะคะยังไม่ทันแกะใช้เพราะว่าเนี่ยจะเป็นกลิ่นเหมือนขนมก็คือบัตเตอร์คัพเค้กนั่นเองจะเป็นกลิ่นเดียวกันหมดเลยนี่ความแตกต่างเห็นไหม3สีเป็นอย่างนี้นะคะทาเยอะทาน้อยก็คือสีก็จะต่างกันไปมันก็จะลดตามสเต็ปที่เราทาเนาะและเนื้อบางเบาไม่หนักปากนะคะเนี่ยใครปากแห้งก็คือทาให้ชุ่มชื้นได้นี่นะคะปากแห้งก็คือเวลาทาบางคนก็จะกลัวตกร่องใช่อันนี้ไม่ตกร่องนะคะอ้าวแล้วได้ข่าวอีกจะมาผลิตสินค้าแบบใหม่ไม่อีกแล้วอ่ะใช่มีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างมีขายของหน่อยนะคะนี่ก็อย่างที่บอกเลยนะครับวันนี้นะธุรกิจร้อยล้านของพี่ฟิล์มนะครับใช่อันนี้ลองเอาซองมาใส่ดูเฉยเพราะว่าฟิล์มอ่ะสั่งผลิตแบบไปแล้วที่เป็นสติกเกอร์แปะหน้าซองแบบอย่างนี้แต่ว่าอันนี้น้องจะสีแบบสดใสขึ้นแล้วก็อันนี้ฟิล์มเพิ่งรีแพคเกจหน้าซองตรงนี้ไปนะคะเป็นอีกแบบนึงจะเป็นแบบนี้ความต่างก็คือน้องจะสีสดขึ้นนี่เห็นไหมมันจะต่างจากเดิมโทนสีบอกได้ไหมกระปุกละ149 บาทนะคะค่าส่ง40 บาทเราเลขจุดจงจุดแจ้งเลยไหมมีอยู่หลังกระปุกตรงนี้เลยวันแบบว่าหมดอายุหรือว่าวันผลิตก็อยู่ตรงนี้เลยครับก็คือดูได้นี่มีมาตรฐานนะครับใช่ฟิล์มทำเลขจดแจ้งขออย.ครบนะคะนี่อยู่ด้านหลังตรงนี้
ก็คือผลิตแบบถูกต้องนะคะส่วน Sleeping Mark อันนี้เป็นตัวเทสตอนนี้น้องกำลังผลิตอยู่ก็มีอย.หรือว่าเลขจดแจ้งอะไรเงี้ยเรียบร้อยเหมือนกันอันนี้ตัวเทสที่แบบว่าทางโรงงานส่งมาให้นะคะอันนี้จะเป็นหลอด10กรัมนะคะหัวตัดก็คือทาปากได้เลยเปิดมาคือทาก่อนนอนตื่นมาปากอมชมพูนะคะบำรุงปากหรือว่าบางคนแบบว่าเอ้ยทามาเยอะอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากเอานิ้วเกี่ยอะไรเงี้ยฟิล์มก็ผลิตเอ้ยไม่ใช่ผลิตสั่งมาเหมือนกันเป็นที่เกี่ยมาให้นะคะเป็นแปรงซิลิโคนอันนี้แถมเป็นชุดใช่แล้ว159บาทแถมแปรงซิลิโคนให้ด้วยก็อันนี้จะแพงกว่าตัวลิปบัมแค่10บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะมีนี้ให้เป็นแบบนี้เลยหัวตัดก็คือตุ๊บอย่างนี้ได้เลยเนื้อเขาก็จะมันอมชมพูหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเทสให้ดูเหมือนกันแต่ว่าน้องเขาจะแบบเป็นเนื้อแบบอย่างเงี้ยฉ่ำๆทาก่อนนอนจริงๆอาจจะทำแบบกระปุกแต่เห็นน้องๆหลายคนโหวตมาว่าไม่อยากให้มือเลอะหรือว่าบางทีมีแปรงมันก็อาจจะแบบเลอะยุ่งยากเปิดกระปุกอะไรงี้อีกอันนี้ก็คือแต้มที่ปากได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็แถมไปให้เผื่อไว้แล้วถ้าเกิดสนใจนี่ติดต่อพี่ฟิล์มได้ที่ก็ถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมก็ติดต่อได้ที่ sdr.cosmetic นะคะบางคนก็จะงงว่า sdr ย่อมาจากอะไรย่อมาจากชื่อจริงฟิล์มนะคะสุดารัตน์นั่นเองแล้วก็ cosmetic ก็เพราะว่าอาจจะแบบในอนาคตอาจจะผลิตเครื่องสำอางแบบอื่นมาด้วยนะคะก็เลยเอาชื่อนี้แบบครอบคลุมไปเลยเครื่องสำอางน้องที่ดูอยู่นะครับก็สามารถนะแบบทักพี่ฟิล์มได้นะครับลูกแล้วก็อันไหนที่แบบเด็กวัยรุ่นก็ชอบใช้คือพ่อแก่แล้วไงพ่อก็ไม่รู้ไงอ๋อส่วนใหญ่ทุกคนอ่ะจะสั่ง403ที่แบบเด็กชอบสีส้มใช่ไหมแต่ถ้ารุ่นฟิล์มอ่ะถ้าเป็นเพื่อนฟิล์มที่สั่งกันไปก็จะสั่ง02กันเยอะมากลูกชอบอิดก็อิดหนึ่งกลางๆแต่ว่า01ก็จะเป็นเด็กแบบมอต้นอะไรเงี้ยทาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไม่อยากแต่งหน้าเยอะก็อันเนี้ยกระปุกเดียวทาตาแก้มปากสีก็จะแบบชมพูธรรมชาตินะคะก็คืออย่างที่สวอตไปก็อาจจะดูเข้มใช่ปะแต่พอทาจริงๆอ่ะคือเราสามารถเกี่ยเขาได้เรื่อยเห็นปะมันก็จะจางลงจางลงเรื่อยๆนี่แล้วก็ฟิล์มอ่ะแบบว่าลองทาแล้วก็ใส่แมสช์น้องๆบางคนถามว่าติดแมสไหมฟิล์มก็ลองทาบๆดูก็ติดแค่แบบนี้เดียวนะคะไม่ได้ติดแบบเป็นรอยปากอะไรเงี้ยคือไม่ใช่นะคะธุรกิจร้อยล้านของจริงเลยเนี่ยใช่ลองคุณไปเรื่อยแล้วก็พี่ฟิล์มอยากจะผลิตอะไรต่อตอนนี้คือรอตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็รอดูว่ายอดขายเป็นยังไงนะคะเพราะน้องๆก็ถามมาอีกว่านอกจาก2ตัวนี้แล้วจะผลิตอย่างอื่นอีกไหมอาจจะเป็นกันแดดทุกคนเพราะว่าหลายๆคนชอบถามว่าฟิล์มใช้กันแดดอะไรก็เดี๋ยวจะไปหาสูตรที่แบบมันโอเคแล้วแบบเนื้อไม่หนักทาแล้วแบบไม่เป็นปื้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปลองดูอาจจะผลิตมาเป็นแบบ2อะไรราคาแบบไม่ถึง100เป็น2เหมือนแบบตามเซเว่นนะทุกคนเห็นป่ะ49บาท59บาทอะไรเงี้ยไม่แพงมากนี่มันอนาคต100ล้านของจริงเลยนะครับผลิตไปเรื่อยทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทําNo. เพราะว่าไม่ค่อยเรียนก็ฝากน้องๆด้วยละกันนะค่ะชอบอันไหนก็สนับสนุนพี่ฟิล์มได้นะครับส่วนเล็บก็อย่าสั่งกันมาเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้นอน ไม่ก็ทำตามที่ตัวเองไหวเพราะว่าเราก็จะบอกน้องตลอดเราจะอัปเดตกับเด็กๆตลอดครับผมอันอย่างเซตนี้เท่าไหร่นะขออีกทีอันนี้180นะคะทุกคนนี่เพราะว่าน้องเอา3สีไงนี่ถ้าเป็นสีพื้นแล้วแบบเพ้นนิดเดียวอะไรเงี้ยก็ประมาณ150 160นะคะแต่ด้วยความที่น้องเอา3สีแล้วก็เพ้นอีก2นิ้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ฟิล์มอ่ะก็คือจะแถมของให้ด้วยก็คือมีตะไบให้แบบว่าตะไบหน้าเล็บนี่แล้วก็จะมีเป็นกาวให้อีก1แท่งนะคะเอาไว้ติดแค่นี้แล้วก็ถ้าใครสั่งก็คือไม่ต้องไปตัดตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนมันตัดยากแล้วก็แอบใช้ยากมันจอกมาเยอะก็คือแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกเหมือนฟิล์มเคยแกะนี่แกะสติกเกอร์ออกหมุนตรงท้ายแบบนี้ก็ได้นะคะมันแกะง่ายกว่าใช้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ไม่หกด้วยแบบนี้ก็พอไม่ต้องไปตัดตรงหัวนะทุกคนฟิล์มเห็นบางคนเนี่ยว่าเขารีวิวตาม TikTok แล้วตัดตรงเนี้ยมันออกเกือบหมดเลยทุกคนเกือบไม่ได้ใช้อ่ะให้เปิดด้านหลังเอาเนาะจะได้ใช้ง่ายนะคะอันนี้เป็นทริคเลยสำหรับใครที่แบบชอบทำเล็บติดเล็บอะไรเงี้ยเพราะว่านะหลังจากโพสต์คลิปนี้ไปใช่ป่ะ uh-huh. น้องๆสั่งกันมาเต็มเลยพี่ฟิล์มไม่ได้นอนแน่เลยไม่แต่ฟิล์มก็จะบอกนะว่าไลน์ไหนทำได้ทำไม่ได้เราจะแนะนำลูกค้าก่อนเลยแล้วก็จะบอกโทนสีว่าเอ้ยถ้าสีไหนแบบหาที่ใกล้เคียงที่สุดได้ก็จะหาให้ฟิล์มจะพยายามทำให้มันตรงปกที่สุดครับคือเพราะว่านะน้องๆสั่งก็อีกเรื่องหนึ่งแต่น้องๆแบบเฮ้ยอันนี้พี่ฟิล์มทำกับมือของจริงเลยนะนี่ดูได้เลยนะครับไม่ใช่ว่ามาทำคลิปแล้วเฟกบอกว่าฟิล์มทำก็คือตั้งแต่แบบให้ร้านทำให้แบบไปทำที่ร้านอะไรเงี้ยเราก็ดูแบบว่าจนแบบทำเป็นรู้แล้วอะไรลงก่อนอะไรลงตามหลังอะไรเงี้ยก็เลยทำเองนั่นแหละไม่ค่อยเป็นร้านเลยก็คือสรุปง่ายๆนะครับพ่อว่าถ้าน้องๆดูคลิปนี้อยู่แล้วที่เขาอยากได้อะคืออยากได้เพราะอันเนี้ยพี่ฟิล์มนะครับนั่งทำเองกับมือนะครับเพราะว่าทุกชิ้นจริงๆนะพ่อบอกเลยใช่พี่ฟิล์มทำเองครับเพราะว่ามันก็เป็นความสุขของผู้หญิงมันเป็นเรื่องของผู้หญิงพ่ออาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเวลาว่างก็ฟิล์มก็เลยอยากทำก็ทำนี่อืมโอเคนะฟิล์มจ้าเป็นไงบ้างขายได้ตัวหนึ่งตัวนั้นขายได้อีกตัวนึงละสีน้ำเงินวันนี้ขายกี่ตัวครับ
4จ้าโอ้โหฝั่งโน้นเขาก็ผลิตกันใหญ่เลยหนูไม่ผลิตตุ๊กตาขายมั่งเหรอลูกนี่หนูไม่ใช่บิวอแบร์นะไม่อยากเป็นคู่แข่งเขาโอ้โหเก็บรายละเอียดดีมากเลยแม่มาแม่ธุรกิจ100ล้าน2คนมี200ล้านละนี่จะ 5,000 แล้วนะเดี๋ยวแม่ขายมั่งขายอะไรขายเสื้อผ้ามือสองเอาของลูกมาขายเก็บให้ลูกใส่กับแม่นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้ถ่ายกันใหญ่เลยนะครับวันนี้เริ่มกี่ทุ่มคะไม่รู้เหมือนกันค่ะขายไปเรื่อยๆหรอคะใช่แล้วโอ้โหถ้าใครได้ตัวนี้ไปแล้วเป็น FC น้องฟิวนี่แบบน้องฟิวกอดเลยนะครับเนี่ยไหนตัวไหนสีม่วงแม่ฝั่งนั้นคือไม่ขายรอนอกจากขายตุ๊กตาน้องฟิวมีธุรกิจอะไรอีกลูกขายสติกเกอร์แต่ตอนนี้ IG บินไปแล้วต้องรอกู้กลับมาใช่แล้วนอกจากสติกเกอร์ทำอะไรอีกวาดรูปไม่ใช่วาดรูปเหมือนแบบแต่งป้ายแล้วก็ตอนนี้จะรับเติมเกมฟรีไฟแล้วอะไรอีกแล้วก็แค่นั้นแหละเอ้ยขายฟอนต์แค่นั้นเองแล้วเน็ตฟงเน็ตฟิกก็นั่นแหละก็อยู่ในร้านขายสติกเกอร์ที่มันบินไปแล้วโอเคนะนี่น้องๆยังไม่รู้นี่ดูไว้เลยนะครับน้องฟิวกับพี่ฟิล์มเนี่ยมีธุรกิจเยอะมากนะครับอย่างที่บอกนอกจากถ่ายคลิปทำวิดีโอไว้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆของพวกเขาเองนะครับก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะครับใช่คือ4ตัวนั้นคือฮอตฮิตมากไปเร็วมากใช่โดยเฉพาะตัวนี้คือทักกันมาเยอะมากไปหรือยังคะไปหรือยังคะไปหรือยังคะเหมือนตัวนี้เขาหายากทุกคนเพราะไม่มีผลิตแล้วแล้วหนูปล่อยไปได้ไงเพราะแบบเขาเรียกว่าไงนี่คือเจอแบบงงๆแล้วก็เห็นเขาบอกว่าจะไม่ผลิตแล้วก็เลยซื้อมาซื้อมาใช่ตอนแรกจะตัวใหญ่ด้วยแต่ไม่เอาเพราะมันลกบานแต่คือทำไมไม่ซื้อมาใช่ในใจก็ทำไมไม่ซื้อมานะตอนนี้มันหายากแล้วคือราคา600ไม่มีใครขายแล้วเนี่ยเขาขายเท่าไหร่แบบ700ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนเสนอมา700เอาไหมคะอะไรเงี้ยคือมันไม่ผลิตแล้วไงใช่ก็เลยหายากงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องโรงกันดีกว่าไปดูไปดูหน่อยไปดูธุรกิจของเขาที่ได้ข่าวว่าจะขยับขยายกิจการเป็น140ล้าน งานละเอียดงานละเอียดนะครับหูปลายโคนก็ฝั่งนี้ก็ขึ้นเป็นปลายฝั่งนี้จะลงเป็นโคนชุดเท่าไหร่นะขออีกทีดิอันนี้180ถ้าวันนึงอ่ะได้10ชุดก็ 1,800ถ้าวันนึงได้100ชุดก็ 18,000 เอาไปซื้อยานวดหลังครับคุณ100ชุดถ้าผลิตได้100ชุดเดือนนึงมี30วัน 18,000 โอ้โห18เดี๋ยวนะโอ้โหคูณไม่ถูกละ10วัน 18,000 18คูณ30เอ้ย18คูณ3ได้ฟิล18คูณ3 54 54เติมศูนย์ไปตัวโอ้โห54โอ้โหฟิล์มเหมือนพ่อไหนลูกวัน100ชุดไม่ให้ละแม่นั่งน้ำลายยืดเหมือนไอ้จี้เลยฮีโร่ฮีโร่เนี่ยคือเจ้าของธุรกิจเหรอนี่ผู้จัดการเนี่ยใช่คอยควบคุมงานทำงานแบบนี้อ๋อนี่คือเสร็จแล้วอันนี้คือพร้อมส่งใช่ไหมใช่แล้วโอเคนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอจัดระบบอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็พี่ฟิล์มได้ตัวอะไรตัวใหม่มานะสลิปปิ้งมาร์คใช่สลิปปิ้งมาร์คนะถ้าเกิดได้มาเดี๋ยวเรามาทำการรีวิวแล้วก็ทิ้งรายละเอียดไว้ทั้งหมดเผื่อน้องๆสนใจก็สามารถติดต่อพี่ฟิล์มได้นะครับแล้วพี่ฟิล์มรับตัวแทนไหมรับก็แต่ว่าต้องเปิดบินนะครับเป็นสต็อกของกันเองฟิล์มไม่ได้รับแบบว่าให้สมัครตัวแทนแล้วก็เดี๋ยวเราแพ็คของให้อะไรเงี้ยไม่เอาไม่เหนื่อยใช่ไหมใช่เราตอบหลายแชทก็คือไม่ไหวนี่ดูเขาดูหมดแล้วแม่โอเคนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมาอัปเดตให้น้องๆได้ดูกันนะว่าธุรกิจร้อยล้านของพี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มนะครับมันเปิดโรงงานผลิตได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเปิดเองค่ะทำเองทำเองด้วยไม่จ้างใครเพราะไม่มีเงินจ้างนะฮะหลังขดหลังแข็งกันเลยทีเดียวนะครับค่ะพ่อก็บางทีนั่งดู Netflix อยู่ข้างล่างผีหลอกว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มเดินอยู่ตึกตักตึกตักไม่แต่บางทีสี่ห้าทุ่มมาแล้วอาจจะเข้าน้ำแล้วหนูก็นอนโอเคหนูก็หลับอาจจะได้ยินเสียงแม่กดดังลงไปถึงข้างล่างไม่มีใครพูดนะเออใครพ่อไม่เกี่ยวนะแม่ฟิล์มพูดคนเดียวไม่เกี่ยวไอ้ฟิล์มพูดวางยาแล้วก็เปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนเรื่องแล้วแม่แกล้งเลยนะโอเคนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย